เพราะว่าเป็นนี่ลุงไม่ได้โดนอะไรไม่รู้อ่ะแต่ปากคนไอ้มะขามปะไหนเดี๋ยวไม่ใช่นี่โจอี้ใช่ครับตัวเองไอ้เจไอ้ปู่นี่บอกว่ามึงแข่งผมอะไรแข่งเข้ากันอ่ะก็ลองเลยเก้าเลยต่อยกันเด้ต่อยกันเลยก็ต่อยเลยเอาเลยไม่กล้าแข่งว่ะหยุดเถอะไม่ชอบในความรุนแรงภาวะผู้สูงอายุว่ะหยุดเถอะเดี๋ยวเจ้าแกว่ะแป๊บๆยัดตัวครับมึงเอ้ยอัพคัตว่ะเอ้ยถือว่าถีบว่ะอันเดอไปลุงมูฟลุงไปลุงอยู่ไม่ได้ลุงไปลุงไปเอาเด็กกายลงมาเด้มาโปเกมอนไปต่อยแล้วเด็กกายอ่ะโปเกเซิร์ฟไปโปเกเซิร์ฟไปเซ่ไปเซ่โปเกเซิร์ฟเอ้าไปแล้วสายอุ้ยหัวทิ้งด้วยยำแน่นเตะหน้าด้วยไปดูพี่เซิร์ฟมึงเตะหน้าดิมันหนูพูดดิไปดูพี่เซิร์ฟหลับไปแล้วหลับไปแล้วอะมันล่วงมาแล้วโอเคยำยอดโปเกเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยคือผู้ชายจบเอาว่ะเขาโมยเชิงกันว่ะซ่าเหลือเกินลุงไม่เคยโซดาจะมาซ่าได้ยังไงลุงเอาน้อยโอ้โหอยากว่าแล้วผมมือถึงได้น้อยขนาดนี้เฮ้ยเก๋กว่าเท่เฮ้ยเก๋เอาอ่ะฮึบฮึบยัดเท่แลกหมัดกันเลยว่ะอย่างเก่าอ่ะเอ้ยเอาเด้งไอ้จีโดนได้จีโดนไอ้หมัดไม่ได้เชิงสู้ไม่ได้แล้วเชิงไม่ได้เว้ยเอ้ยขาหักวะนี่ไงนี่ไงดีแล้วเออไม่รู้กระถีบเดียวเลยอ่ะเออว่าแล้วพี่จีไม่หยุดโดนสับแล้วโดนเออลุงจะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วลุงเพิ่งโดนผมไปเองนะโอ้ยมันเครื่องควายเมาหมัดเลยจีไม่เท่าไหร่อ่ะไอผมกินรถโอ้โหเฮียมันกูด่ายาของกินเลยเหรออันนี้ว่าลุงหรือว่าเฮียเฉินเนี่ยผมโอ้โหไอ้หน่วยพูดเดียวกันเนี่ยไอ้เวรพูดเดียวกันเฮ้ยมันชนรถมึงอ่ะใครวะนิดนึงก็เอาโอ้ยเฮ้ยเตยค้างว่ะพี่ลุงโดนเยอะไปแล้วเอ้ยบอกแล้วว่ามึงไม่แก่ตายหรอกไอ้เวรเดี๋ยวเราต้องเป็นคนยังไงเดี๋ยวมาเชียร์คนหนุ่มต่อยคนแก่เนี่ยไม่เฉินไปไหนวะขายยาอยู่ลุงรถกูไปตามไม่ทันด้วยนะเขาด่าเราทักอ้อมเลยจะกินบอกไว้สิเขาจะไม่ได้ด่าก็ได้มึงดูเลยเดี๋ยวเราทำไปท้องไม่รู้ร้อนก็ไม่ได้นะเว้ยจริงๆมึงดูรถเลยโอ้ยถ้าเป็นรถสองแถวมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงครับลุงเอ้ยเหี้ยกูมาทางเอกได้สัตว์กูไม่ได้ผ่าไฟแดงได้คอนเนอร์ไอ้เหี้ยโดนเนี่ยถ้าเป็นรถ 200,000 มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแบบนี้เพราะมันจะเร็วกว่ามันจะไปแล้วเออพูดไปโดยโดนด่านะน่ะลุงเฮ้ยไปชาร์จแล้วชนเลยกลางถนนไม่เอาแต่มอเตอร์ไซค์มาถีบเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาถีบเนี่ยไปชาร์จแล้วชนโอ้เพื่อนผมมารับแล้วถูกครับเฮ้ยกลางถนนน่ะเฮ้ยเหมือกลางถนนที่ได้เหรอเออที่ผมขับมาผมชนได้เลยนะบังเลนไหมบังเลนไหมเออที่ผมขับมาผมชนได้เลยนะคือยังไงอ่ะคุณตำรวจนี่เขาจงใจใจนี่ผมหรอจงใจจะทำให้ผมเป็นฆาตกรไม่ตะกี้เนี่ยผมบาดเจ็บนะคือเมื่อกี้เนี่ยผมขับมาเลนนู้นใช่ไหมแล้วที่ผมยืนผมเลี้ยวเข้าไปชนกำแพงเลยใช่ด้วยความที่สมรรถภาพทางรถมันไม่ดีอะครับคันนี้มันทำให้เบรกไม่ได้ไปดูว่า10คิวเอ้ามีอะไรกันแยกๆครับเฮียมีอะไรกันมาคงเออคือรถเออติดคุกเงินนั่นเลยติดคุกไอ้นี่ติดเข้าคุกไปแล้วยอมเข้าคุกไปแล้วมึงดูเดี๋ยวไปดูเข้าคุกเนี่ยเถิดใครลูกยังไงใช่เหรอ
ฮ่า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 เสื้อขาวเก่งโอซาร่านั่นน่ะธรรมดานะนานทีน่ะแต่งตัวเป็นมีรสนิยมกว่าตอนอยู่ข้างนอกเยอะอนงโกนหนวดบ้างนะข้างในมีรุ่นพวกรุ่นพี่เขาอัดถั่วดำเอานะเอ้ยเสื้อขาวคนเดียวทั้งคุกไอ้สักเอ้ยบอกมีรุ่นพี่กี้บอกพอดีผมเห็นว่าเห็นพอดีเห็นขึ้นเมื่อกี้นี่ดิโดนจับพอดีผมเลยส่งลูกน้องมาอยู่โรงพยาบาลเผื่อว่าเดินออกมาทักทายกันได้ด้วยนะเอาเลยยังแจนคิดเนื้อจูบูโคตรน่ารักเลยยังเขินอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันให้บอกเลยนะน่าจะเขินอยู่อะถ้าเราต้องเจอกันอะไรอ่ะยังเขินยังเขินเลยนะเจ้าเจ้ามาแล้วเออคุณทำไรเนี่ยเฉินแบบเท่ลุงไปนอนโรงพยาบาลก่อนลุงโอเคเออคุณต้องไปนอนโรงพยาบาลคุณเนี่ยตอนนั้นเจ้าอย่างฝันไปนอนโรงพยาบาลก่อนแต่งตัวมีรสนิยมจริงจริงวู้ฮู้ฟื้นหายอ่ะลุงฉีดยาเข็มเล็กหน่อยฉีดยาเข็มยาวเหรอให้หมอฉีดยาเข็มเล็กหน่อยสักครู่นะครับเออแน่นอนครับเออแน่นอนเอาอยู่ป่ะเออฉีดยาเข็มเล็กหน่อยหมอไกด์เหรอแฟมครับฉีดยาเข็มเล็กหน่อยแฟมเพื่อรักไกด์อยู่ไหนครับไกด์อยู่ไหนหมอไกด์ไม่ได้เข้าเวรครับโอ้เซ็งเป็ดโอเคได้แล้วนี่หมอคุณหมอหมอชื่ออะไรครับหมอชื่อจีครับคุณหมอครับฉีดอะไรครับเต็มเข็มลงบินหมอวุฒิครับลงบินอีกแล้วลงบินทุกคนเมื่อกี้หมอวุฒิจัดการได้ครับหมอวุฒิเขาบอกว่าพอดีเขารักครับคุณหมอครับแม่งครับคุณลุงอยู่ไหนอ่ะอีกแล้วอ่ะอยู่ในรถคุณลุงอยู่ไหนอ่ะเป็นไงบ้างโอ้นี่น้องอ่างรอคุณลุงเลยแป๊บนึงนะครับคุณลุงไอ้ใส่สูทขาวกับไอ้นี่คือใครวะเนี่ยเฮ้ยไอ้คนนี้ฟังอยู่ประตูหลังออกมาได้ดิใครวะอ้าวเดนัจาราธานลุงใครชื่ออะไรชื่อลิงครับคุณลุงเฉยมาดูบัตรหน่อยดูบัตรหน่อยดีครับแอบฟังทำไมขอดูบัตรหน่อยหน้าหนาวแล้วนะคุณลุงนี่ครับต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับช่วงนี้กูร้อนไปหมดทั้งตัวแหละครับผมเจ็บตัวยังเจ็บตัวแล้วเจ็บตัวแล้วไม่ว่างอันนี้แหละตะวันหน้าเฟิร์กแน่เลยดูแบบประชาชนแอร์เดี๋ยวให้กูจัดตักนี่ข้างหลังข้างหลังใช่คนนี้ผมจำเสียงได้ฮะใช่เลยว่ะช่างออกมาอย่างไรพังไปแล้วช่างนี่ไงใช่ไหมวัยรุ่นมาเก๊าใช่ไหมพี่เชิร์คคุณรู้ไหมครับใช่แล้วว่าไงคุณรู้ครับลุงขอเวลา1นาทีมีค่าหูลุงแป๊บนึงได้มั้ยฮะสวัสดีครับผมไม่จะโฆษณาเหรออะไรอะไรของวันวะอะไรวันน่ะจะบอกแล้วซาปล่อยยิงฉุบอ่ะเนี่ยมาเจอการประสบพบเจอกันที่ตู้ปลาว่าไงอยู่แล้ววันนั้นที่ลุงให้โทรศัพท์อ่ะครับโอ้โหมึงจำได้อีกเหรอกูให้เลยไม่เอาทำไปได้ให้ไปเลยไม่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้จีกูเพียวว่ากูส่งลูกน้องเข้าไปอยู่ที่เดียวป่ะไหนนี่ไงพี่ยิ่งใหญ่อย่างคุณลุงเดือดร้อนอะไรถึงต้องให้น้องอ่างมาแต่น้องอ่างซึ้งมากเลยวันนั้นน้องอ่างไม่มีเงินตอนนั้นโทรศัพท์กูเต็มไงกูเลยให้มึงอ้าวเหรอคิดเยอะงั้นไม่เป็นไรครับงั้นนี่คือสิ่งที่น้องอ่างให้แล้วกันหนึ่งห้าสามเด็กมันอยากจะให้ลุงรับไว้เด็กอะไรยังถือว่ารักษาน้ำใจลุงครับโอ้ยห้าพันเลยวะมีคนสอนน้องอ่างไว้ว่าพูดไปว่าหลายๆแกงคือลูกใหญ่กำลังขึ้นมาเยี่ยมมีแน่ๆเยี่ยมมีแน่ๆอะไรนะเยี่ยมมีแน่ๆหลายๆแกงขึ้นลูกใหญ่หรือว่าขึ้นหลายลูกกำลังก่อตัวขึ้นมาแต่น้องอ่างเชื่อว่าคนที่มีอิสระที่สุดในท้องทะเลครับที่ได้เป็นราชาครับคุณโอ้ยมึงเยี่ยมมาทองเก่งมีแน่ๆมึงเยี่ยมมาชอบมีสองระบาดแน่ๆสุดยอดกูชอบคำพูดนี้ไอ้เฮียนี่แหละกูไม่สนใจหรอกใครใหญ่แต่กูสนใจว่ากูกลัวมีอิสระที่สุดเว้ยเออเฮ้ยดูหนังเรื่องเดียวกับลุงแน่ๆนั่งนอนมาแน่ๆ
ว่าบ้ากับตัวทั้งคู่อ่ะคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะคือคนที่มีอิสระที่สุดเว้ยเออคนที่สามารถจะสลัดได้คือคนที่เป็นอิสระไม่เคยพวกมึงไม่เคยมีเรื่องกับตำรวจแน่มึงไม่เคยตีกับกองทัพเรือเนี่ยสัตว์สามพรเอกกูก็ผ่านมาแล้วใช่เลยมึงแค่ตีแก๊งกับแก๊งไงสัตว์ตอบไม่เอ่ยด้วยเดี๋ยวเหมือนลูฟี่ตอนนี้ไปตีกับแก๊งบาร์กี้ไอ้สัตว์เด้อหาก่อนแล้วพี่จะทำอะไรกูลืมก็ได้พูดไงเป็นไงล่ะไปดูรถไหมได้ลุงไปไปแล้วเขาจะควักเงินเพื่อลุงไอ้เสื้อมีตังค์ไหนเงินก็ให้ผู้หญิงไปหมดเลยเฮ้ยมึงแบกควักเลยนะกับลุงกับกูให้แต่ทำที่ไม่เหมือนมึงตาก็รู้ใจมึงทำเป็นพูดเพราะมีร้านหลับลุงเห็นป่ะตอนแรกมันมีเป็นหมื่นลุงก็ได้ไปหมดแล้วไอ้สันนั่นมันมีเยอะที่แล้วมันมี 200,000 มาตามไปแต่งรถ 140,000 อ่ะเออมึงดูทำมึงทำอย่างงี้ฮะเออใช่ทำไมทำตัวอย่างงี้ถึงลุงก่อนมึงไอ้มันไม่ได้ถึงลุงอ้าวเหรอมึงอ่ะคันไหนเอ้ยลุงหยิบลุงเลือกเลยลุงหยิบกูอยากได้คันละแสนคันไหนคันไหนลุงบอกโอ้คันละแสนโคตรกากลุงเราไปขโมยดูดิมันมีเอ็มเป็นชีเอ้ยทุ้ยประชาชนธรรมดาเขาขับอยู่อ่ะคันละ 200,000 เนี่ยไอ้โรลส์รอยส์อ่ะนะใช่มันเปิดประทุนได้อะนวยรู้อะเพราะว่านวยเคยขับของพี่คอนเนอร์อยู่แต่นวยขับเดินหน้าถอยหลังแค่นั้นนะไอคันนี้มันแรงไหมวะไอเนี่ยไอ 35-40 โลอะไอคันเบนซ์อะเบนซ์ SUV อะแรงไหมเบนซ์ SUV อะเบนซ์ SUV ในหมวดรถ SUV ใช่ไหมลุงใช่ SUV ไม่แรงลุงอ๋อ 35แรงกว่าใช่กระบะผมว่าก๊อตสุดแล้วลุงในรถกระบะไอ้คัน 40,000 ไงที่ลุงขับมึงซื้อไปยัง200อ่ะลุงยังไม่ซื้อเลยครับไหนวะคันไหนก็บะอยู่ข้าง32อ่ะ SUV ลุงคันที่2คอนเดนเดอร์อะไรเนี่ยโอ้ยนี่เหรอใช่ครับลุงจริงเลยใช่เลยโอ้ยแรงดูใหญ่ๆอย่างอันนี้แรงมากเลยเหรอแรงที่สุดแล้วเหรอแรง200ครับลุงแรงจัดเลยลุงคันที่2ลุงจำไม่ได้เหรอที่เราขับกันตอนซีซั่นที่แล้วไงก่อนมี Evo อ่ะหรอคันนี้แหละวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งประมาณ200กว่าเลี้ยวไม่ค่อยด้วยคันไหนวะนี่หน่วยซื้ออย่างเห็นป่ะคันไหนหรอครับเนี่ยไอ้ที่บอกว่า 130,000 อะไรมันดูตรงหัวข้อไหนอ๋อมันอยู่รถสปอร์ตครับเนี่ยไม่ใช่ 130,000 มันนะคือรวมแต่งซื้อมั้ยซื้อดีมั้ยใช่ครับซื้อดีมั้ยแล้วแต่ลุงอ่ะถ้าลุงซื้อหน่วยก็ซื้อมึงว่ามันแรงกว่ารถ 30,000 ของกูมั้ยล่ะตอนเนี้ยแรงกว่าเยอะคนละขั้วผมบอกเลยแรงกว่าเยอะแบบเยอะมากมันดูคันใหญ่แล้วนะในห้องอ่ะมันใหญ่แล้วน่ากลัวไงก็ที่ตัวบอกว่ารถมาตังมาได้ครับลุงให้หมดด้วยนะให้หมดด้วยนะไม่ใช่เหลือไว้ให้ใครนะไอ้ชายไหนกูดูนี่ว่าได้มีเท่าไหร่ลงมาก่อนไม่หมดครับลงลงก่อนเลขอะไรครับครับลงเลข1153ลงมาก่อนไม่หมดครับลงเชื่อรถดิลุงลุงเมื่อกี้ไอ้หลานเวนมันเรียกลุงว่าไอ้ลุงอ่ะมันพูดอย่างเงี้ยมันเรียกว่าไอ้ลุงโดนลุงต่อยมันลุงต่อยมันลุงต่อยมันเรียกว่าไอ้ลุงเมื่อกี้เนี่ยมึงจะยังไงมันในลาคุณมันในลาคุณมึงไม่ได้ลาคุณเอ้ยเพิ่งออกมาใหม่เพิ่งออกมาใหม่คันนึงมาดูรถก่อนดิว่าออกรถใหม่เฮียเฉินก่อนครับผมเพิ่งออกมาใหม่คันนึงครับเฮ้ยมันมีกระบะแบบปิดท้ายด้วยหน่วยนี่ไงปิดท้ายโคตรเท่เลยปิดท้ายพี่มันเหมือนรถแบบว่ารถมันไม่ใช่รถฆ่าคนน่ะหุ้ยไม่น่ากลัวมากจริงหุ้ยไอ้เซิร์ฟแบลรถคันนั้นกูมาคันไหนลงแต่งนู่นน่ะโอ้ยทิ้งเถอะไอ้มึงแบลมาทิ้งเถอะหุ้ยมันบอกให้ทิ้งรถคู่บุญในเราคุณแต่เรียกว่าไอ้ลุงแล้วนะไอ้เชี่ยงเสียตังค์วันละกี่แสนแน่นุ้ยซื้อรถที่อะไรของมึงเนี่ยอะไรเหรอลุงก็200,000วันนี้เรียบแล้วอ่ะไอ้เหี้ยนี่น่ะฟอร์ดแรปเตอร์ฟอร์ดแรปเตอร์ใช่ฟอร์ดแรปเตอร์เลยคันเนี้ยลุงอย่าเจ็บอุ๊ยเดี๋ยวดีหน่วยแรงเป็นไหมผมบอกแล้วมึงทำไมมึงซื้อเสร็จคันนี้แล้วไปแต่งเต็มอ่ะ
เขาบอกลุงแล้วใช่ไหมไม่ทำไมมึงไม่ซื้อไอ้เหี้ยนั่นแหละสิซื้อมาทำไมรถซิ่งอ่ะโธ่นี่แหละฟอร์ดแรปเตอร์ไอ้เหี้ยมีใครกล้าจี้ตูดเลยรู้ไหมครับเอาไปใส่สีน้ำเงินไหมสีแบบน้ำเงินได้เก็บนะได้เดี๋ยวจะแต่งให้ลุงเองที่นี่ภูมิใจว่ะซื้อรถให้ลุงขับกูนี่กระบะเซียนไอ้ท่านผมภูมิใจมากเลยว่ะกูเคยขี่ไอ้นี่มาแล้วขี่อะไรฟอร์ดแรปเตอร์ตารางลูกขับแรปเตอร์ไปแล้วหลายล้านเจ็ดนะติดรวยเกินเจ็บร้ายพอแล้วห้าร้อยครับ500เครียดอะไรง่ายเตะเปล่าครับเรียกช่างดิไอ้มาช่างเลยลุงกูจะแต่งรถช่างช่างมีคนเดียวลุงตอนเนี้ยช่างไหนลูกมีคนเดียวผมเหลืองบแต่งให้ลุง 25,000 เอามา 20,000 ต้องกระเป๋าได้ไหมไอ้เหี้ยมึงเหนียดไหมเสียดายตังค์เนี่ยมึงเอาเงินแสนนึงไปเก็บปรับปรุงรถปูนปั๊มเนี่ยไอ้เวนไปรับนี่ครับผมไปรับเพชรเอามาแต่งรถซื้อรถหลายๆคันทำเหี้ยอะไรเนี่ยเห็นไหมพี่แจ๊คกี้พูดแล้วใช่ไหมไอ้เจมควรทำไงไก่หน่วยดีวะลูกคือมันไปซื้อรถคันนึงเว้ยรถ2ประตูรถสปอร์ตเว้ยแล้วมันไม่ยอมซื้อรถ4ประตูขับเว้ยลุงฟังผมก่อนอะไรพี่สมชายบอกผมว่าตอนผมโทรไปถามพี่สมชายอ่ะไม่มันบอกว่าคิดว่ามึงจะซื้อรถ 20,000 นั่นแหละไม่ใช่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าเขานึกว่ารวยอ่ะได้เงินมาจากการไอ้นี่ไงเอาไปฟังอันนี้แก๊งไหนแก๊งพี่หมีไม่มีแก๊งครับแน่ใจคุกเขาใช่ครับนี่มันยาวใช่ครับผมยาวพันเละยาวพันเละคุกเขาดิใช่เอาจะคุกยิงเหรอลุงห้ามเอาได้ไหมล่ะเออได้โอ้ยลุงไอ้เหี้ยมันพูดแบบนี้ผมเล่นไม่อยากเอาเลยว่ะของมันจะเยอะถ้าลุงไม่เอาลุงให้ผมก็ได้ให้ผมไม่ได้กูสัจจาสัจจะคือสัจจะโอ้ยคนดีเกินโอ้ยอะไรอ่ะลุงมีอะไรเงินแรก 40,000 ไอ้สัตว์โอ้ยเดินหนีเลยเดินหนีเลยน่าจะเป็นกูนะที่ทำจะเดินหนีจะเดินหนีไปก็ได้นะของใครอะไรนะครับของใครอ่ะของผมเองนี่แหละครับขอ 5,000 ได้ไหมแต่ไม่เอาเงินหนาวเงินเขียวแต่งรถเอาเงินเขียวเงินเขียวเหรอลุงใช่แต่งแบบแรปเตอร์อยู่ข้างในหมื่นหนึ่งป่ะหมื่นหนึ่งป่ะ 5,000 พอ 5,000 หมื่นหนึ่งก็ได้ลุงผมใจร้ายมากมีแค่ 8,000 นะดีเงินเขียวนะขอ 5,000 ชอบเสียง 7,000 ก็ได้ 7,000 ก็ได้ชอบเสียงพี่ยาวจังเลยยาวมากเสียงยากล็อกอ่ะมึงรีบให้เถอะก่อนราคามันจะขึ้นขอบคุณครับตอนที่ดีเลยตอนกดน้ำไปอ่ะสวยน่ารักจริงกูช่วยมึงไว้นะถ้าเมื่อกี้กูไม่บอกนะกูบอกเป็นพวกพี่หมีมึงตายเออพวกพี่หมีเหรอนั่นน่ะสิพี่พูดไปได้พี่จิตใจเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้ามันไม่เอาถ้าลุงไม่เอาเอาไว้ให้ผมก็ได้ไม่ใช่พูดอีกทีเลยลองคิดดูถ้ากูพูดคำแล้วอ่ะไอ้นี่แก๊งพี่หมีมึงเละแล้วว่าไหนช่างจะมาวะนั่นแหละไงช่างครับแฟดครับพี่เอามาแต่งฟอร์ดแรปเตอร์กูหน่อยเร็วเร็วเลสโกนี่419ดูดิคันยังใหญ่นุ้ยดูดิไอ้บอยผมบอกกูแล้วมันสวยกูใส่กันชนอีกนะด้านหลังก็กันชนมีอยู่มันใส่ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยมันแตกไม่ได้ไม่ถ้ากูใส่กันชนรอบคันนะไอ้สัตว์สปอร์ตกับสปอร์ตเธอไอ้เหี้ยตีโป่งออกมาตีโป่งออกมากูว่าจะเอารถกูไปทำใส่กันชนอยู่ซีวิกกูว่าเต็มวะเนี่ยเอาแต่ยกแต่งแรปเตอร์เนี่ยเหรอแต่งเต็มเท่าไหร่กูแพงอยู่นะไอ้กรอบเวลห้าก็ 6,000 แล้วอ่ะโอ้แบบเกินใจกูมีตังค์มึงดูมาเท่าไหร่น้องดูการแต่งตัวด้วยเห็นเปล่าเห็นทองที่คอเปล่าตอนนี้กูมีเศษตังค์อยู่ 60,000 นะโอ้โหรวยเกินอ่ะจริงแล้วผมไม่ต้องเสียดายแล้วแต่ผมซื้อรถ 200,000 ไปอ่ะอุ้ยแต่ว่านี่การชนเงี้ยมึงลองดิถ้าไปชนลัมโบกินี่เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหยุ่งอ่ะเหมือนปลากระป๋องอ่ะเหมือนเราบี้กับปลากระป๋องอ่ะลุงค่อยหน่วยมึงอวยลุงเก่งจังวะไม่ได้หวยก็มันเป็นเรื่องง่ายเว้ยคือเวลากูขับรถนะถ้ากูได้ขับคันนี้นะคือกระมองข้างหน้าเห็นเว้ยวิสัยทัศน์ดีมั้ยใช่ไหมไม่ต้องชี้คอมองเนี่ยเวลาดูร้านนี่ลุงอุ้ยเกินไปจริงๆเกินไปโคตรคูสวยเกินเห็นไหมผมบอกแล้วแต่งเรียบร้อยทางข้างหน้าช่างกิโลขายได้ไหมเออเท่าไหร่ไปแต่งภายนอกเหรอแต่งเต็มเท่าไหร่ภายนอกมาแต่งไม่ได้มันแต่งได้แค่สีเท่าไหร่
เท่าไหร่บอกพี่มาไอ้น้องเงินในบัญชีพี่สั่นไปหมดแล้วเนี่ยลุงพี่แบบมันกดซื้อเรียบเลยนะถ้าเราไม่พอที่เครียดเลยนะแล้วทำไมเขาไม่พูดก่อนด้วยล่ะจัดไปจัดเขาจะพูดมันไม่เกินครึ่งหรอกจัดไปจัดคำว่าเสียงของไม่ได้มาเล่นๆจัดไปเห็นว่าลุงรวยขนาดนี้ไม่เสียดายนะที่ซื้อรถมาแสนสี่อ่ะจริงเขาพูดขนาดนี้เขาแต่งเต็มไปสองหมื่นกว่าแล้วเขาเป็นแรกแล้วไว้จัดไปจัดไปจัดไปสองหมื่นแปดใช่ไหมพี่เดี๋ยวเขาสองหมื่นแปดแล้วเดี๋ยวเขาใช้เงินแล้วมีความสุขอ่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมเรื่องรถเราแล้วเลยใช่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 แล้วก็ตามพี่ดิวแต่ศูนย์หนึ่งครับไอ้เงินที่เราซุกไปอีกแสนหนึ่งก็ไปอ่อยเป็นสีฟอร์ดแรงเจอแรปเตอร์สีน้ำเงินแรปเตอร์น้ำเงินแรปเตอร์ลุงแต่ว่ามันเปลี่ยนตรงกันชนด้วยนะมันจะไม่สวยอ่ะเห็นปะมันจะเหมือนรถของเล่นอ่ะเห็นไหมมันจะทุเรศไปเลยอ่ะเฮ้ยก็ในน้องสีดำดิน้องสีเดิมดิกินอ่ะเห็นไหมดำด้านมันสวยกว่ามันน่ากลัวแล้วมันดูได้ว่าไม่แต่งอะไรได้บ้างฟิล์มแต่งอะไรได้บ้างฟิล์มดำอยู่แล้วคันนี้แต่งอะไรได้บ้างโอ้ถ้าอาอีทานซื้อมาแล้วตันสีขาวนะมันเสียวจัดหยินและหยางไอ้หน่อยมึงทำตัวดีแปลกๆนะมึงทำอะไรผิดมั้ยไม่มีแสนสี่อ่ะผิดเยอะมากแต่งอะไรไม่ได้เลยอวยกันเลยใส่ไปเลยอย่างนี้แหละเขาจะมีความสุขเวลาเขาจะใช้เป็นเงินอะไรที่หลักมาตอนที่เขาวิ่งไปออยินแน่นอนใส่ไปลองดูยางเนี่ยลองดูแม็กเนี่ยมึงอย่าบอกว่าเขาใช้เงินมึงต้องบอกว่าเขาใช้เวลาของไอ้ลานะอยู่8ชั่วโมงเนี่ยคันเนี้ยอ๋อเขาไม่ได้ใช้เป็นเงินเขาใช้เป็นเวลาของคนอื่นเขาจะได้สำนึกผิดในการใช้เออล้อเหรอพี่เออลองดูยางล้อ2ชั่วโมงล้อแม็กอะล้อแนะนำล้อนี้ดีกว่าไหมอันนี้สวยแล้วนะไหนเออล้อเดิมไม่ลองดูลองเปลี่ยนก่อนลองดูดิลองเลื่อนดูเฉยกูอยากเห็นไม่ฟังอะเอาหมดเลยไฮเอ็นหรือไงล้อ2ชั่วโมงล้อ2ชั่วโมงไฮเอ็นน่าจะ3ชั่วโมงได้โอ้โหต้มยำ3รอบไม่เอาเรียกอะไร201ครับโอเคเรียบร้อยแล้วแต่งอะไรไม่ได้แล้วเกินไปย่ายิ่งมันสวยเกินมันเกินไปจริงมันตั้งแต่ที่ยังลืมเธอมันเกินไปเราคันนี้มันสวยเกินชิ้วก็สวยเลยว่าเราเอาไปดีตำราไหมลุงได้นะสองสิบโลยังดีไปแล้วเลยนี่เซิร์กมาร์กได้เลยต้องขับแบบไม่มาร์กตลอดเลยอ่ะสวยจริงดูดิชนแล้วไม่มีรอยเกินไปชนแล้วไม่มีรอยเลยเกินดูความลื่นดิคือเกินไปจริงกูว่ามึงอะเกินไปไอ้สัตว์เลี้ยวดีสุดๆไม่กูว่ามึงอะเกินไปมึงอะเกินไปมึงต้องสองคนไอ้สัตว์ลงไปแล้วก็ชัดอัพไอ้เขี้ยมึงน่ารำคาญแล้วเนี่ยพวกผู้มีสรรพคุณถามจริงเนี่ยถ้าชนคันอื่นแล้วบุบไปแล้วลุงอย่าลืมเก็บรถนะคูเป็นไงดูดิฟเป็นไงจริงมันจะมีกระบะคันอื่นท้ายสะบัดเร็วขนาดนี้ปะคือมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกจริงกูปวดหัวจริงว่ะเห็นปะเงิน200,000ที่เสียไปอ่ะแล้วก็ได้รถคันหนึ่งมาแล้วอีกคันหนึ่งดีขนาดนี้พี่คิดว่าไงมันคุ้มนะเว้ยจริงอืมใช่เมียผมนะมาแล้วไวเหมือนขับตามดูคันนี้ได้อยู่แล้วมันแรงเฮ้ยมันแรงมันเพอร์เฟกต์รถที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วจริงก็ทางตรงกับตำรวจไม่มีทางได้แดกแน่นอนมีเหตุผลใช่เหรอจริงเหรอใช่มันวิ่ง200กว่าเลยอ่ะเอาไปลองไฮเวย์ไหมจัดไปลุงใหญ่เสียหรือว่าทันวะไม่ทันเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ถ้าทันก็ติดคุกแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะตัวแม่มันดีไม่ติดหรอกคุกอ่ะจริงผมก็ว่างั้นเหมือนกันอ่ะใช่เลยมากันเป็นกูรุดเลยลุงยศสูงมันเยอะจังวะกลายเป็นรถของเล่นเลยครับเนี่ยเฮ้ยแต่รถเราสูงกว่าเอ้ยรถเราสูงกว่าว้ายรถใหญ่กว่าโทษทีเดี๋ยวเห็นความแรงของฟอร์ดแรปเดอร์เดี๋ยวดูพอฟอร์แมตต์เดี๋ยวดูเบิร์กเดอร์ค่อยเบิร์กนะมากันยังสอนอยังถ้ามาคันเดียวผมไม่ได้หนีนะยูโน่ไปหนีไม่ได้จับผมมาครับเดี๋ยวไปเอามาทั้งสองนอจะจับลุงผมอ่ะเป็นหน้าสามเ
โอ้ยแล้วกว่าจะจริงด้วยเนี่ยดูดีเออระยะห่างออกไปเรื่อยๆเฮ้ยเออไปสู้ไปได้นี่คว่ำไปเลยเอาสะบัดไปแล้วโอ้ยนะครับอย่างนั้นแล้วก็นะโอ้โหร้อยแปดสิบไปเร็วว่ะป้าไปเร็วป้าไปเร็วรถติดประตูป้าไปเร็วยังยี่สิบเออโชคอย่างดีเป็นไงเป็นไงของจริงอย่างว่าโชคสี่ต้นแสนมันก็ต้องไปอยู่แล้วเขาเรียกว่ารถนักแข่งมันคือรถคู่บุญที่เกิดมาเพื่อลุงแต่ถ้ารุ่นนี้เขารู้ว่าลุงซื้อแล้วแต่เขาปิดทำการขายแล้วถ้าอยากให้เป็นลิมิเต็ดเฉพาะลุงเท่านั้นแหละใช่เลยทางตัวบัจจี้ขึ้นมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆไอ้ผาดว่าไงทีมโคตรรักเลยจริงไอเวนเดี๋ยวมันก็หลุดกลับมันต้องขาดเดี๋ยวมันก็หลุดมาแล้วใครขาดเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวก็มาแล้วเป็นไงเป็นไงคันอื่นทำได้เปล่า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 โอ้ผมเขาไปจับแล้วล่ะเขาแสกแล้วเขาแขกโอ้ด้วยครับนี่คือแผนเปล่านี่มันคือแผนมันคือรู้ว่าลุงเขาไม่ได้เล่นเต็มที่หรอกเมื่อกี้เนี่ยเล่นเต็มที่จะขาดไปแล้วดูขากลับเปิดไม่ดีมันการขับรถนี่ดูซะก่อนดูซะก่อนดูซะก่อนนี่เจ้าสีเบิร์งเบิร์งนี่ดูเป็นอย่างไรใส่ชุดนี้ขนาดนี้มาดีโอ้โหหายแล้วเป็นไงดูฟอร์แมตมันดีสุดๆเป็นไงล่ะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับรถจริงๆก็ลุงขับโอ้ดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงไม่พังไม่มีพังบอกเลยเป็นยังเออเป็นยังหมุนกลับไปแต่ตลกยังไหวแล้วเออเป็นยังไงนี่เถอะสปอร์ตถ้าเป็นรถสปอร์ตนะครับขาตรงไปแล้วไม่มีทางได้พี่กับมาขับไปที่หรอกนี่ตำรวจจะกีดเอาพูดเบาๆหน่อยเรารู้กันแค่นี้เออเดี๋ยวตำรวจมันจะมันไปได้ยังไงลงมาขึ้นมันไปยังได้ยังไงตำรวจจะงงหายไปไหน